งช่วง Celebs Recipe by Chateau de Bangkok แล้วค่ะวันนี้ดิฉันมีเมนูมาให้คุณผู้ชมน้ำลายไหลนะคะนั่นก็คือเมนูปลาหิมะย่างราดซอสแชมเปญโดยสาวไฮโซชื่อดังคุณนิดสุพัฒนาอาทรพทัยค่ะเมนูนี้นอกจากจะหน้าตาน่าทานแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าเป็นเมนูสุขภาพด้วยเชฟเล็กเชฟอัธกฤตสิทธิเวคินแห่งห้องอาหารพาพาราซีโรงแรม Chateau de Bangkok นั้นการันตีว่าอาหารจานนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะน่าทานแต่ก็ดูแล้วเหมือนจะอร่อยชิมแล้วก็อร่อยแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วยไปพบกับคุณนิดสุพัฒนาและปลาหิมะย่างราดซอสแชมเปญค่ะหลายคนคงยังไม่ชินกับซอสแชมเปญเพราะส่วนมากจะใช้วายเป็นส่วนผสมในการทำอาหารซะมากกว่าซึ่งงานนี้เชฟอัธกฤตสิทธิเวคินหรือเชฟเล็ก Executive Sous Chef แห่งห้องอาหารปาปาราซี่ของโรงแรมชาโตในแบงคอกได้รับรองว่าการใช้แชมเปญมาทำซอสและรับประทานกับปลานั้นจะเป็นการเพิ่มรสชาติให้กับปลามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะถ้าใช้เนยเพิ่มเข้าไปรสชาติก็จะหอมหวานชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยและสูตรเด็ดอีกอย่างนึงของจานนี้ก็อยู่ที่การทำมันฝรั่งให้เข้ากับปลาที่เตรียมไว้นั่นเองในช่วง Celeb Recipe ภายชาโตโดยแบงคอกวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสุพัฒนาอาทรพทัยเจ้าของคอลัมน์ซุปซิปไฮโซและนักสังคมสงเคราะห์ชื่อดังมาร่วมลวงลับกรรมวิธีสูตรเด็ดจากเชฟเล็กในเมนูที่มีชื่อว่าปลาหิมะราดซอสแชมเปญสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับที่นี่ที่โรงแรมชาโตในแบงคอกณห้องอาหารปาปาราซี่แห่งนี้วันนี้ผมมีเมนูเชฟเรคคอมเมนต์ที่เป็นหนึ่งในเมนูของปาปาราซี่แห่งนี้มาแนะนำนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนจะพบเมนูนี้พบกับแขกรับเชิญของผมก่อนนะครับในวันนี้สวัสดีครับพี่นิดสุพัฒนานะครับสวัสดีครับสบายดีไหมครับครับผมแขกวันนี้ต้องรบกวนมาทำอาหารร่วมกันหน่อยค่ะเดี๋ยวจะเป็นลูกมือให้นะคะครับยินดีครับครับผมวันนี้เป็นเมนูเชฟเรคคอมเมนต์ของผมค่ะครับเป็นหนึ่งในเมนูนั้นเป็นปลาหิมะซอสแชมเปญครับผมครับผมเรามารู้จักเครื่องปรุงกันก่อนเลยนะครับมีเนื้อปลาหิมะนะครับอันนี้เป็นมันฝรั่งบดนี่เป็นมะเขือเทศบดมีเนยเกลือพริกไทยป่นผงลูกจันทร์ป่นอันนี้เป็นไข่ปลาแซลมอนตัวนี้เป็นเฮิร์บเป็นทามสดไฮวาเล่เป็นสลัดแล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีฝรั่งกับขนมปังกรอบอันนี้เป็นครีมสดอันนี้เป็นแชมเปญครับผมหรือว่าเป็นสปาร์คกิ้งไวน์นี่โอลิฟออยล์เรามาเริ่มกันหมักปลาไปก่อนนะครับนี่นะคะรบกวนปลาใส่เลยครับนี่นะคะแต่งอย่างนี้นะได้ครับได้ปรุงรสนิดหน่อยอันนี้เป็นชามหน่อยสัก2ก้านนะฮะนี่มันจะช่วยเพิ่มความหอมให้กับปลาเวลาเราย่างขึ้นมาผมจะเติมเป็นตัวนี้เป็นแชมเปญนิดหน่อยนะครับหมักด้วยน้ำมันมะกอกจะหมักนานไหมคะประมาณสัก15นาทีก็ได้ละครับแล้วก็นำไปพักไว้เดี๋ยวต่อไปเรามาทำมันฝรั่งเอาใส่เนยก่อนผมจะเริ่มด้วยเนยนะครับครับเนยเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่หมดเลยครับคนให้เนยให้เนยเข้ากับตัวมันฝรั่งนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมเนื้อมะเขือเทศบดนะฮะใส่สัก2ช้อนก่อนครับเริ่มเข้ากันแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำให้มันละเอียดขึ้นถ้าผมจะรบกวนพี่นิดเติมครีมให้ผมนิดนึงครับพอแล้วบอกนะคะครับโอเคครับพอแล้วครับเดี๋ยวตัวเนื้อเขาจะเข้ากันใช่ดูเนียนขึ้นดูเนียนขึ้นปรุงรสนิดหน่อยนะครับสักเท่าไหร่ครึ่งช้อนประมาณเซต1ส่วน4ช้อนชาครับแล้วก็พริกไทยอันนี้เป็นนัทแมกของรู้จันต์นนะครับใส่นิดเดียวครับเราจะคนเราจะไปสักพักนึงให้เนื้อมันเข้ากันกับรสชาติเนี่ยหอมจริงๆด้วยเอาละครับอันนี้เราได้ตัวมันฝรั่งปิดนะปิดนะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาทำซอสกันนะครับโอเคค่ะตั้งกระทะเสร็จแล้วเราจะเริ่มด้วยเนยก่อนวอร์มก่อนวอร์มก่อนนะคะตามด้วยแชมเปญที่เราเตรียมไว้ผมเลือกใช้แชมเปญเพราะว่าผมคิดว่าแชมเปญมีรสชาติที่นุ่มและหอมกว่าใช่ค่ะหอมของกว่าไวน์ธรรมดาค่ะครับผมตั้งให้พอเดือดนิดหน่อยครับค่ะเดี๋ยวผมจะเติมครีมต่อเลยพอละครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสตัวรสชาติของแชมเปญที่เราใช้หรือเนี่ยนะครับมันจะออกมามันจะมีความหวานความหอมในตัวซอสแล้วก็ตั้งไฟไว้สักพักเคี่ยวให้เริ่มงวดนิดนึงลักษณะนี้ก็คือเขาจะเริ่มเดือดขึ้นเดี๋ยวเรามาย่างปลากันเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยมาย่างเหรอคะใช่ย่างครับเป็นย่างบนกระทะเดี๋ยวเราเริ่มด้วยออลิฟออยล์ค่ะนะครับนี่มาปลาที่เราหมักแล้วประมาณสัก15นาทีพอกระทะเริ่มร้อนนะครับค่ะกระเด็นไหมคะเนี่ยไม่ครับแล้วไฟนี่ต้องร้อนประมาณไหนคะเนี่ยใช้ไฟปานกลางครับได้ครับ
ก็เริ่มสุกแล้วครับใช้เวลานานแค่ไหนประมาณสัก 8-9 นาทีที่เราพลิกไปพลิกมาเนี่ยก็ไม่นานนะคะไม่นานมากครับเพราะสุกมากก็ไม่อร่อยแล้วเราก็ได้ทั้งหมดแล้วเราได้มันฝรั่งบดผสมมะเขือเทศเราได้ซอสแล้วเราก็ได้ปลาที่เราย่างตะกี้เสร็จแล้วนี่เรามาตกแต่งจัดจานกันจะถามว่าสูตรเด็ดอยู่ตรงไหนคะเนี่ยตัวเนี้ยผมว่าส่วนผสมของมันฝรั่งกับมะเขือเทศที่ผสมพอกันนะครับรสชาติความมันของมันฝรั่งกับความเปรี้ยวอมหวานของมะเขือเทศทําให้กินกับซอสครีมกับปลาไม่เลี่ยนให้กลมกลืนกันนะถ้าเปรี้ยวไปเค็มไปก็ไม่อร่อยค่ะครับผมครับผมทั้งแง่วันนี้ต้องขอบคุณพี่นิดสุภัทรามากนะครับผมขอบคุณที่ให้โอกาสมาเรียนด้วยค่ะครับผมแล้วไว้โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับค่ะขอบคุณค่ะผมแล้วสำหรับนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับห้องอาหารปาราซีที่ตั้งอยู่บนชั้น2ของโรงแรมชาโตเดอะแบงคอกซอยร่วมฤดีมีความโดดเด่นในเรื่องของอาหารอิตาเลียนที่มีรสชาติถูกปากทั้งลูกค้าคนไทยและคนต่างชาติในราคาเป็นกันเองวันนี้ต้องขอขอบคุณเซเลบของเรานะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการมาเป็นผู้แสดงฝีมือปรุงอาหารคู่กับเชฟเล็กค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณห้องอาหารปาปารัสซี่โรงแรมชาโตเดอะแบงคอกตรงซอยร่วมฤดีถนนวิทยุด้วยนะคะของคุณเจี๊ยบลาลีวันกาญจนาจารีนั่นเองเจ้าของนั้นเนี่ยก็ตั้งใจมากเลยนะคะให้ห้องอาหารปาปารัสซี่เนี่ยเป็นห้องอาหารที่เรียกได้ว่าอาหารอร่อยมากไม่ว่าจะเป็นอาหารอิตาเลียนหรือว่าอาหารไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรยากาศโดยรวมนั้นเนี่ยเซเลบหลายคนไปมาแล้วบอกติดใจมากต้องไปแฮงเอาท์ที่นั่นกันเป็นประจำเลยทีเดียวค่ะวันนี้หมดเวลานะคะสำหรับรายการข่าวสังคม Social News Plus กับดิฉันอวัสดาปกวันตรีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ